เอาสวัสดีครับเพชรมณีครับครับสวัสดีครับว่าที่แชมป์มวยรอบอิวสุครับผมจริงไหมก็ฝันลึกๆครับฝันลึกๆครับเราชนะมา2นัดแล้วครับในมวยรอบนัดแรกชนะใครฮะนัดแรกชนะทีละเดชครับทีละเดชช.5พยัคฆ์ใช่ครับแล้วก็ไฟ2ก็ชนะเอ็กต้าเอ็กต้าศิลป์มวยไทยใช่ครับตอนนี้มี4แต้มใช่ไหมใช่ครับแล้วมีคิวชกรอบแรกนัดสุดท้ายเจอกับก้องธรณีครับก้องธรณีสอสมหมายครับวันที่12ใช่ครับมาผมนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างเจอก้องธรณีก็แก้เกมก็อะไรครับก็ซ้อมดีครับไฟนี้ครับซ้อมดีมากใช่ครับมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้บ้างก็มีเยอะครับมีพี่อีทีครับพี่สุภบอลครับสุริยาเป็นลุงเรืองใช่ครับช่วยกันลุมปั้มเนาะครับผมก็เป็นไงร่างกายร่างกายตอนนี้โอเคครับอยู่เสร็จละครับก็ประมาณ80-90% ซ้อมได้ประมาณกี่วันแล้วอู้ซ้อมมานานแล้วครับเริ่มเร่งหนักๆประมาณกี่วันตอนนี้เริ่มเร่งครับก็อาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งครับก็ถือว่าพอสมควรครับนะครับก้องธรณีเคยดูเขาต่อยบ้างไหมเคยครับนะครับก็มีตีนซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายครับก็ฝีมือจัดเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเขาจะเวทเล็กกว่าเรานะครับเล็กกว่าเราครับเขายังไงวางแผนอะไรยังไงบ้างเกมก็เก็บตีนซ้ายครับเก็บตีนซ้ายเก็บมาซ้ายเก็บวุฒิเขาครับครับก็เดินเบียดไปตามสไตล์เราเน้นวงในใช่ครับแล้วก็มีศอกเหมือนเดิมครับศอกของเรานี่ถือว่าทีเด็ดเลยนะชนะได้พอศอกมาหลายไฟแล้วเหมือนกันครับนะเพราะว่าจังหวะสูสีสูสีนี่ก็ฟันเลยครับผมนี่ซื้อตั้งใจฝึกมาแบบนี้เลยไหมจากค่ายเลยไหมครับก็ตั้งใจครับตั้งใจฝึกมาเราเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนนะจังหวัดอุบลครับอุบลแต่ไปซ้อมศรีสะเกษใช่ครับค่ายมวยสอจารุวรรณครับผมคือซ้อมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยปะไม่ครับตอนแรกซ้อมที่บ้านครับแล้วก็มาอยู่กับพี่แชมป์ครับศรีสะเกษครับค่ายนี้เขาทำเหมือนกันนะเขามีวิธีการฝึกซ้อมยังไงบ้างก็เหมือนกันแหละครับคือที่ระเบียบวินัยครับพูดถึงมวยรอบอิวสุครั้งนี้หน่อยครั้งที่31ครับเราตั้งใจขนาดไหนตั้งเป้าขนาดไหนก็ตั้งใจแชมป์เลยครับถึงแชมป์เนาะครับคือมาถึงตอนนี้เราก็ต้องถึงแชมป์แล้วแหละครับผมมองให้ถึงแชมป์ครับอ่ะฝากแฟนคลับของเราติดตามเชียร์นะครับก็ฝากแฟนคลับ FC ทุกคนนะครับก็ช่วยกำลังใจด้วยก็ทำหน้าที่เต็มที่ทุกไฟครับครับผมโอเคขอบคุณครับถ่ายว่าที่แชมป์อิวสุน่ะเอาเรียกเขาถ่ายแล้วว่าที่แชมป์ว่าที่แชมป์เอาเฮ้ย